ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วตะวันใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆจับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะโดยให้เสียงคำภาวนา
ดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางดวงบุญใสๆที่อยู่ในกลางท้องของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือคำภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยมันจะเลือนหายไปหรือเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปถ้ารู้สึกอย่างนี้เราก็หยุดใจนิ่งอย่างเดียวเฉยๆถ้าว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะละคองใจกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆพร้อมกับผ่อนคลายหลับตาเบาๆพริ้มๆอย่างสบายๆให้พริ้มๆอย่างสบายๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องใจเย็นๆนึกภาพได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนจะนึกได้ชัดเจนแค่ 5% 10% ก็ไม่เป็นไรให้รักษาระดับของใจที่ดูอย่างเฉยๆได้อย่างไม่รำคาญใจนะให้ดูเฉยๆเรื่อยไปไม่ต้องไปเน้นภาพหรือเค้นภาพเพื่อจะให้มันชัดได้ดังใจของเราเนี่ยถ้าเราเป็นเน้นไปเค้นใจก็จะตึงร่างกายก็จะเครียดจิตมันจะหยาบผิดวิธีนะจ๊ะวิธีที่สุดก็คือต้องหยุดนิ่งเบาๆเฉยๆแม้ภาพจะลัวๆลางๆก็ตามหรือไม่มีภาพก็ตามให้ทำใจว่างๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะประคองใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆละเอียดไปเองจะค่อยๆนุ่มนวลจะค่อยๆนิ่งแน่นนิ่งได้นานๆ นิ่งอย่างนุ่มๆ นานๆ ไว้ใจนิ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายร่างกายของเราก็จะค่อยๆกลืนไปกับบรรยากาศ
ความรู้สึกของที่ร่างกายจะค่อยๆหายไปเหมือนไม่มีร่างกายนะเราก็ทำเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายใจเย็นๆต่อไปนะนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเมื่อถึงสภาวะที่ใจโล่งแล้วนะจ๊ะใจโล่งตัวโล่งว่องว่องให้นิ่งอย่างเดียวนะทำเฉยๆเดี๋ยวใจจะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งรอคอยเรามานานด้วยอาการที่สงบนิ่งอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นดวงธรรมไม่ว่าจะเป็นกายในกายเนี่ยเขานั่งคอยเราอยู่ข้างในแล้วเราแค่ทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแค่นั้นแหละใจก็จะค่อยๆละเอียดค่อยๆบริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้เป็นดวงใสๆเห็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ได้เป็นแสงใสๆเย็นๆแสงสว่างส่องทางชีวิตที่แท้จริงให้กับตัวของเราก็จะสว่างขึ้นแล้วก็เห็นภาพภายในที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณความสุขความบริสุทธิ์ของใจที่กิ้งเกรียงใจหยุดจะนิ่งจะสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นแล้วก็ละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆเป็นความสุขที่เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองโดยไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็มีแค่เท่าที่จำเป็นนั้นแค่หล่อเลี้ยงสังขารไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็จะมีในระดับเท่าที่จำเป็นพอดีไว้ใจเขาถึงความสุขภายในจะเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์จะหวงแหนทุกอนุวินาทีเนี่ยเอาไว้เพื่อทำใจหยุดใจนิ่งเอาไว้เพื่อเดินทางเข้าไปสู่ภายในได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตก็จะค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นทีละน้อยเมื่อใจเราหยุดนิ่งเคลื่อนกลับไปสู่ภายใน
มันจะเห็นเป็นชั้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 นเรื่อยๆไปเลยเห็นดวงเห็นกายสลับกันไปอย่างนี้แหละเห็นดวงเห็นกายเห็นดวงเห็นกายกันไปเรื่อยๆเห็นชั้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 นกันไปนำมาซึ่งความแจ่มแจ้งของชีวิตความสุขความเพลิดเพลินอารมณ์บันเทิงเกิดขึ้นตลอดเส้นทางจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายสวยงามมากเขตดอกบัวตูมใสเป็นกายแก้วกายที่ใสๆแล้วก็เป็นกายตัวจริงของเรากายเดิมแท้จะเป็นแก้วใสๆไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้แตกต่างเหมือนอย่างที่เราเห็นในตาเนื้อเป็นกายแก้วที่สวยสว่างมีอนุภาพแห่งการเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจ้งมีอนุภาพที่จะศึกษาวิชาเป็นแต่วิชา3วิชา8วิชาธรรมกายเป็นต้นเมื่อเข้าถึงกายธรรมจะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตของเราในปางก่อนย้อนหลังไปตั้งแต่ก่อนมาเกิดมาจากไหนมาอย่างไรมองไปเห็นไปเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆยิ่งฝึกฝนทำซ้ำๆจนชำนาญก็จะเห็นเรื่องราวต่อเนื่องไปเห็นเรื่องราวทั้งของตัวเองของผู้อื่นเรื่องราวของภพภูมิต่างๆวัตถุประสงค์ของชีวิตเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตมันก็จะเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนดูภาพยนตร์ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมโดยมีจอมเหมือนอวกาศโล่งๆดูไปด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงบางช่วงก็สลดใจในชีวิตที่ผ่านมาที่ถูกพยามารมาเข้าบัญชาให้ทำบาปอกุศลกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับบางช่วงก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจแต่ความสลดใจนั้นไม่ได้หมายถึงความทุกข์ใจสลดใจที่มีอารมณ์บันเทิงปนอยู่เป็นหลักแต่จะสลดใจว่าเราแพ้พยามารเขาถูกเขาบังคับบัญชาแต่ภาพที่เห็นนั้นใจจะเป็นสุขสุขปนสลดคือธรรมสังเวช
และความไม่ประมาทในชีวิตก็จะเกิดขึ้นความมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตก็จะหนักแน่นขึ้นจะทำให้เรานี่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยความสมัครใจด้วยความสุขสมัครใจที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีชัยชนะปลอดภัยมีชัยชนะมีความสุขทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งดังกล่าวนี้เองเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้จากผู้ไม่มีความรู้อะไรเลยไปสู่ผู้ที่มีความรู้แจ้งสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเราเองข้อมูลอะไรต่างๆของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายก็อยู่ตรงกลางใจที่หยุดนิ่งนั่นแหละยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเข้าไปสู่ภายในด้วยความสุขเบิกบานแจ่มชื่นใจจะใสๆทำให้ธาตุในตัวบริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็ขยายออกมาสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้นะประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆในการตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ